นี่ครั้งแรกแล้วไม่พอครับให้เป็นนาเมเยอร์ด้วยโอ้โหไม่ใช่ครับคือสิ่งที่จะบอกคือคืออะไรครับเนี่ยตอนแรกนาเมเยอร์ทำยังไงดีไปถึงร้อยถึงไม้ใช่ไหมครับก็เดินตอนแรกเดินปกติพี่ทีมงานเขาก็ส้มทำงี้ด้วยแล้วก็ตั้งต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วไงพี่โดมอยู่ตรงไหนอ่ะผมมองไม่เห็นพี่เลยที่อยู่บนรถครับบนรถที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆอ๋อก็เพราะพี่อยู่แล้วต้องเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆไม่มีหลายคนอ๋อไม่ใช่เขาเป็นรถแบบว่าค่อยๆเคลื่อนไปจะได้จับไม้จับมืออะไรอย่างนี้คือมันเป็นความฝันของการได้เดินพาเหรดเมื่อก่อนพี่ตีกองแตกอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่เพราะว่าพี่ต้องคุณพี่ต้องแบกขึ้นดนตรีนิดนึงทำไมครับคุณส้มทำไมคุณพี่ไม่ขึ้นดนตรีอ่ะคือพี่ถือไม้กระทาไม่ได้เหรอครับคุณส้มได้ครับพี่ขอจังหวะครับทำไมครับโอเคครับพี่ผมยอมพี่ครับโอเคเรามาสนุกกันต่อดีกว่าแล้วกันเอาใจคนโสดดีกว่าขอเสียงคนโสดกันเลยดีกว่าเธอคือมาเลยดีกว่าเธอเย้เย้เธอคือไอ้สาวดีกว่าส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้เชื่อคอยดีกว่าเมื่อรู้ฉันจริงทุกวันที่ผ่านมาจะมีความผิดหวังพลาดนักทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้าแล้วจะไม่มีน้ำตาและใจให้กันยังมีชีวิตต้องเดินต่อไปส่งแครงมาให้ทีเฝ้าและรอเป็นปีก็ยังไม่มีสักคนรู้ว่ามันไม่โชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนต้องอ้างว้างคนเดียวต้องเหงาต้องเปลี่ยวอย่างนี้หรือยังไงถ้าคุณไม่สนเชื่อเชื่อรอส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยดีโปรดมารู้ฉันทีถ้าคุณไม่สนดีส่งกิ๊กมาหน่อยฉันยังคอยฉันยังคอยฉันยังคอยคอยเธอเมื่อไรยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายและจะหมายใกล้ตายชิดทุกทีอาควายไม่เข้าใครออกไปแต่ทำไมมันเข้าถึงไม่ลงไปสักทีอาฮะอันหน้าตาก็ไม่ได้แก้ผมมาตาชายด้วยวะห้องทุกผมก็ไม่ยากที่งานทำไมเรื่องนั้นต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการสักทีแต่สุดท้ายก็มีเจอในความเสียใจก็เลยไม่รู้ว่ารักจริงจริงนานผ่านไปใช่ไหมจะมีไหมหรือไรจะล้มหัวใจแล้วรู้ว่าฉันก็อาจจะเคยไม่ชอบได้ก็ส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันทีถ้าคนไร้ชอบนี่แหละครับพลังของคนโสดนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดมากจริงเราเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะไม่โสดกันแล้วใช่ครับเพราะเวลาคนโสดมาเจอกันเนี่ยมักจะไม่โสดใช่เวลาคนโสดมาเจอกันมันก็จะ
สปาร์คสปาร์คใช่ลองหันดูคนข้างๆครับอาจจะเจอก็ได้ใช่ครับครับพี่ครับครับอ้าวโซนแล้วครับแต่ส้มโซนแล้วครับผมโซนสิครับพี่โอเคครับโอเคฮะผมว่าเพลงต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เอาใจคนโซน